นะที่ได้ปล่อยรายการทำอาหารไปนะก็มีคนขอบคุณกันมาเยอะนะนี่ก็รายหนึ่งบอกขอบคุณมากๆสำหรับรายการทำอาหารนะเป็นคนทำอาหารไทยไม่เป็นเลยนะมันก็จริงนะแบบการทำอาหารเหมือนไม่ได้มีสอนเป็นเรื่องเป็นราวอะเนาะเอามานึกเอ๊ะในระบบการเรียนการสอนนี่มันมีหรือเปล่าเลยเป็นการถ่ายทอดกันในระบบแบบครัวเรือนนะถ้าเกิดลูกไม่สนใจอย่างอาจารย์นี่ทำไม่เป็นเลยเนี่ยอย่างน้อยคนนะเวลาไปต่างประเทศก็มั่วๆผสมโน่นผสมนี่ไปเรื่อยๆนะนึกภาพเอาตามที่แม่เคยเห็นแม่ทำอ่ะนะก็อันนี้ก็ได้อุปถากเขามาทำให้ดูนะก็ดีนะว่าเขาทำอาหารทุกวันนะถวายสงฆ์นะก็เลยมีความชำนาญนะนี่ก็บอกว่าอาหารบางชนิดไม่คิดว่าจะทำได้เพราะมันยากสำหรับคนทำไม่เป็นขั้นตอนและอื่นๆเนี่ยทำให้ไม่กล้าทำนะแต่ได้ดูคุณตาทำแล้วก็สามารถทำตามได้ขอบคุณมากๆค่ะยิ่งดูพุทธวจนะเหลียวได้ติดตามก็ทำให้ได้รู้จักรักคุณตาเหมือนน้องสาวพี่สาวผู้หญิงเก่งมีความสามารถทุกทางดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะนี่ก็จากคอมเมนต์หนึ่งก็มีหลายคอมเมนต์มากนะนี่ก็ได้ถ่ายทอดวิธีในการทำอาหารซึ่งอาหารก็เป็นเรื่องสำคัญนะที่เป็นการดำรงอยู่ของชีวิตร่างกายเราจะเป็นอะไรก็เพราะอาหารนี่แหละนะเพราะว่ามันเป็นการหมุนเวียนของดินน้ำไฟลมนะเพราะร่างกายมีความเสื่อมก็ต้องมีธาตุนะที่เข้าไปหมุนเวียนเปลี่ยนนะเอาของใหม่เข้าไปเปลี่ยนของเก่าของเก่าก็เป็นอาหารเก่าของใหม่ก็เรียกอาหารใหม่ร่างกายดำรงอยู่ได้เพราะอาหารแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือวิญญาณนั่นเองนะถ้าไม่มีวิญญาณก็ร่างกายดำรงอยู่ไม่ได้นะสองอย่างวิญญาณกับอาหารเป็นเหตุปัจจัยของการตั้งอยู่ของรูปนะการเกี่ยวข้องกับอาหารพระศาสดาก็สอนง่ายๆเป็นหลักการที่ครอบคลุมทั้งหมดก็คือโภชเนมัตตัญญุตาการบริโภคแต่พอดีนะถ้าเราบริโภคพอดีก็เป็นการกำจัดความอยากนะเราทานอาหารที่อร่อยก็ได้นะถ้าเราทานพอดีแต่ถ้าเราบอกเราจะขัดเกลากิเลสเราไปหาเลือกทานอาหารที่เราไม่ชอบนะแต่ทานเกินพอดีก็ผิดอีกนะเพราะนั้นอาหารก็ต้องเป็นสิ่งที่นะสะอาดถูกสุขอนามัยนะเพื่อไม่ให้ก่อโทษกับร่างกายเดี๋ยวจะมีอาพาธเพราะอาหารนะอาหารเป็นพิษอย่างนี้เพราะนั้นอาหารก็เป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเราสามารถถ่ายทอดกันให้ลูกให้หลานรุ่นต่อรุ่นไปได้ก็ดีสิ่งที่เกี่ยวกับการขบฉันอีกอย่างหนึ่งพระเจ้าบอกว่าให้ทานอาหารที่ย่อยง่ายอาพาธจะน้อยอาหารที่ย่อยง่ายอาหารที่ย่อยง่ายก็จะมี2ลักษณะก็คือให้เราเคี้ยวให้ละเอียดนี่อย่างที่1ไม่งั้นถ้าเราเคี้ยวไม่ละเอียดใส่ปุ๊บรีบกลืนนะ
ก็จะทำให้อวัยวะภายในมันย่อยได้ยากนะแล้วก็ประเภทของอาหารที่มันย่อยยากบางคนถามเรื่องทานเนื้อนะ พระศาสดาห้ามไหมพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ห้ามนะท่านห้ามการฆ่าสัตว์พระเทวทัตเคยขอพระพุทธเจ้าว่าขอให้พระเจ้าบัญญัติไม่ให้ภิกขุฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิตถ้าภิกขุรูปใดฉันมีโทษพระพุทธเจ้าก็ไม่อนุญาตนะบอกว่าเราอนุญาตเนื้อโดยส่วน3คือไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้รังเกียจว่าเขาฆ่าเพื่อเรานะก็ทานได้ตามปกตินี่คือการทานเนื้อไม่ใช่เราไม่ทานเนื้อแต่เราก็ยังฆ่าสัตว์อยู่นะไม่งดเว้นการฆ่าอันนี้ไม่พุทธเจ้าไม่ถูกต้องต้องไม่ฆ่านะนั้นปาณาติบาตนะการไม่ฆ่าสัตว์นี่เป็นเรื่องสำคัญนะแล้วก็อาจจะมีเข้าใจผิดในเรื่องของอุปมาที่พระพุทธเจ้าทรงยกอุปมาเรื่องการทานอาหารเนี่ยให้เปรียบเหมือนการกินเนื้อบุตรของตนเองซึ่งส่วนใหญ่ไปมองว่าเป็นการพูดเรื่องของการทานเนื้อแต่จริงๆในพระสูตรนี้คืออาหารทั้งหมดนะท่านใช้คำว่ากัปพลีกาลาหารอาหารคือคำข้าวนะไม่ว่าจะเป็นพืชเป็นผักเป็นข้าวน้ำปลาเนื้ออะไรก็ตามนะที่กลืนล่วงลำคอลงไปได้นะให้เปรียบเหมือนการกินเนื้อบุตรนะก็คือไม่ได้กินเพื่อเล่นเพื่อประดับเพื่อตกแต่งนะเพื่อโมเมาแต่กินเพื่อให้ร่างกายนี้ดำรงอยู่ได้เท่านั้นนะดังนั้นถ้าเราระลึกถึงอุปมาเนี้ยนะการกินอาหารมันไม่ได้เพลิดเพลินนะเราก็จะรู้จักความพอดีความพอดีต่างหากที่พระศาสดาต้องการให้เกิดมีขึ้นความพอดีดูอย่างไรพระองค์ก็บอกว่าให้เป็นผู้มีปกติมีท้องอันพล่องอยู่เล็กน้อยนี่คือความพอดีท้องพล่องเล็กน้อยเราใส่อาหารเข้าไปแล้วก็อย่าเต็มอย่าให้อิ่มจนอึดอัดพระเจ้าประเสริฐที่โกศลนี้มาเข้าเฝ้าพระศาสดาแล้วก็รู้สึก อิ่มจนอึดอัดทุกครั้งพระพุทธเจ้าก็ทราบแล้วล่ะนะก็เลยสอนนะพระเจ้าประเสริฐที่โกศลไปนะพระองค์ก็ได้นำไปทำตามนะกลับมาก็บอกว่ารู้สึกว่ากายนั้นกระปี้กระเป๋ามากนะการพิจารณาเรื่องอาหาร ทำให้ละสังโยชน์ได้ครึ่งหนึ่งสังโยชน์มี10นะผัสสะทางลิ้นนี่ไม่ธรรมดานะสามารถที่จะละกิเลสเครื่องร้อยลัดได้ถึงครึ่งหนึ่งนะสังโยชน์เบื้องต่ำ5นะพุทธเจ้าบอกราคะที่มีเบญจกามคุณเป็นแดนเกิดจะเป็นสิ่งที่อริยสาวกผู้นั้นกำหนดรู้ได้ด้วยแล้วก็ละได้ด้วยแล้วก็บอกว่าสังโยชน์ชนิดที่จะเป็นเหตุให้กลับมาสู่โลกนี้ได้อีกย่อมไม่มีดังนั้นไม่ต้องกลับมาเกิดในกามภพเลยนะนั้นภพที่จะเกิดอีกครั้งเดียวก็คือรูปภพขึ้นไปนะนะเรื่องอาหารนี่มีบทบาทมากนะ
ทานอาหารเสร็จพระองค์ก็แนะนำให้ทำอย่างไรให้เดินจงกรมนะให้ไปเดินเพราะอาหารจะย่อยง่ายนะพอเราทานพอดีมีท้องพร่องเล็กน้อยนะกระเพาะมันก็ไม่เต็มมากแล้วเวลาทานเสร็จก็มีการเดินมีการเคลื่อนไหวนะ อย่างเวลาเนี่ยใครไปผ่าตัดในส่วนของท้องเนี่ยนะหมอเขาก็จะให้ขยับให้เคลื่อนไหวนะเพื่อให้อวัยวะมันทำงานนะก็จะทำงานได้ดีนะพระพุทธเจ้าท่านทราบหมดนะวิธีในการที่จะทำให้ร่างกายเราดีพระเจ้าประเสริฐที่โกศลนี่โอ้สรรเสริญพระศาสดามากเลยนอกจากจะให้ธรรมะแล้วยังให้ความสุขกายนะทำให้กายผาสุขนะพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็มีร่างกายกระปี้กระเป๋าสดชื่นนะ มากราบพระศาสดาในช่วงหลังก็ไม่อึดอัดละให้มหามาเสนาบดีนี่จำที่พุทธเจ้าตรัสสอนไว้แล้วก็ไปคอยบอกท่านเวลาท่านฉันนะทานอาหารทุกครั้งนะพระเจ้าประเสริฐที่โกศลนี้ได้เป็นโสดาบันเลยนะเห็นนะโสดาบันนี้อยู่ครองเรือนได้นะพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นโสดาบันได้นะอยู่ครองเรือนนะมีความเริ่มใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะแล้วก็มีศีล5บริบูรณ์นี่ก็เป็นโสดาบันได้แล้วนะพระองค์เรียกข้อธรรมตรงนี้ว่าแว่นสองธรรมพระองค์มอบข้อธรรมนี้ไว้ให้กับพระอานนท์ธรรมทาโสธรรมปริยายโยธรรมทาโสธรรมทาสังธรรมปริยายังคือแว่นส่องธรรม ส่องความเป็นโสดาบันของตนด้วยตนเองดังนั้นถ้าเราไม่มีสรณะอื่นนอกเหนือไปจากพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเนี่ยอันเนี้ยลาดเอียงโน้มเอียงเถเอียงละนะพอบวกกับศีล5อีกนิดหนึ่งบริบูรณ์นี่โสดาบันทันทีนะดูแล้วก็เลยเอ๊ะไม่ได้น่าจะยากเกินไปนะสำหรับพวกเราหรือถ้าใครศีลยังไม่บริบูรณ์นะก็ยังมีทางนะอ้อมให้อีกนิดหนึ่งที่จะเป็นโสดาบันได้ก็คือการให้ทานนะในลักษณะของจาคสัมปทาคือเป็นผู้มีใจปราศจากความตรณีอันเป็นมลทินมีจาคะอันปล่อยอยู่เป็นประจำมีฝ่ามืออันชุ่มเป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการเสียสละจำแนกทานอยู่ครองเรือนนี่ก็เป็นมุมในเรื่องของทานนะ3ข้อเหมือนเดิมมั่นคงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วบวกกับการให้ทานวางจิตถูกต้องละความตระหนี่เป็นมนทินโสดาบันเมื่อกี้มั่นคงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ แล้วมีศีล5อีกนัยยะหนึ่งก็มั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่พูดเรื่องทานไม่พูดเรื่องศีลแต่พูดเรื่องปัญญาละเห็นอริยสัจ4เข้าใจการเกิดการดับเข้าใจทุกข์คืออะไรสมุทัยนิโรธมรรคพวกนี้ได้สดับใครควรเข้าใจอริยสัจ4บวกมั่นคงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าคำสอนนี้ออกจากพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้จริงและผู้ที่เดินตามย่อมได้ผลจริงโสดาบันเลยนะถ้ายังไม่มีตรงนี้นะอีกนัยยะหนึ่งก็เป็นศีลเหมือนกันแต่เป็นศีลคนละกลุ่มนะ
อันนั้นศีล5แต่อันนี้จะหยิบศีล5มาส่วนหนึ่งแล้วบวกกับสัมมาวาจา4ข้อ หยิบศีล5มาแค่3ข้อนะแล้วบวกกับสัมมาวาจา4ข้อศีล5ในส่วนกายคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามนะบวกกับสัมมาวาจา4ข้อคือไม่พูดโกหกไม่พูดยุยงให้คนแตกกันไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อนะ3ข้อแรกยังเหมือนเดิมคือมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะบวกศีล5 3ข้อแรกบวกสัมมาวาจาอีก4ข้อผู้นี้ก็คือโสดาบันนะเนี่ยความเป็นโสดาบันมีหลายนัยยะมากลองดูในหนังสือคู่มือโสดาบันได้นะ50กว่านัยยะนะพยายามนะให้เป็นโสดาบันให้ได้กันทุกคนนะขั้นต่ำบันไดขั้นแรกนะเอาให้ได้เราจะได้มั่นคงนะไม่ต้องไปเกิดในทุกขติอีกต่อไปแค่นี้ก็ดีมากแล้วเป็นผู้เที่ยงต่อการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้านะในเบื้องหน้าเราจะเกิดอีกไม่เกิน7คราวไม่มีภพที่8ของโสดาบันมีไม่ได้และภพที่เกิดนั้นก็เฉพาะมนุษย์และเทวดานะเทเวจะมนุษย์เสจะเทวดาบ้างมนุษย์บ้างไม่เกิน7ครั้งจะได้สำเร็จอรหันต์ปรินิพพานได้นะเดี๋ยวก่อนเลิกลองเจริญอานาปานสติกันสัก5นาทีนะรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเพื่อให้เกิดเป็นนิสัยในการสร้างอารมณ์อันเดียวจิตเป็นธรรมดามันชอบเคลื่อนออกไปนะรับรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้นั่นคือธรรมชาติมันเพราะจิตไม่ใช่ของเราจิตเป็นธาตุตามธรรมชาติเราเป็นผู้ที่เข้ามาหลงยึดจิตนะหลงยึดร่างกายหลงยึดจิตเพราะนั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราเป็นนิสสรณะอุบายเครื่องออกไปพ้นในการสร้างอารมณ์อันเดียวเพื่อให้เราเห็นการทำงานของมันอย่างชัดเจนว่าจิตเป็นของเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วขณะที่มันเปลี่ยนมันมีสิ่งหนึ่งเกิดสิ่งหนึ่งดับอยู่ตลอดเวลาการเห็นการเกิดดับนั่นเองเป็นปัญญาที่เห็นอริยสัจ4เห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปถ้ามันหลุดไปคิดเรื่องอื่นๆก็พยายามละนันทินันทิแปลว่าความเพลินละนันทิอยู่เรื่อยๆเราจะได้นิสัยในการละนันทิติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติไม่ต้องสนใจเนื้อหาของอารมณ์ไม่ต้องอยากรู้ว่าคิดเรื่องอะไรจะเรื่องอะไรก็ตามเรื่องนั้นมีการเกิดและมีการดับไปเป็นอนัตตาทั้งหมดมีตัวตนขึ้นมาชั่วคราวไม่ได้มีถาวรเกิดแล้วดับไปนี่คือความเพียรที่เราต้องทำไม่ต้องไปเพียรทรมานร่างกายไม่ต้องไปนั่งให้เจ็บแข้งเจ็บขามากมายใช้การเปลี่ยนอิริบทพระองค์สอนให้เราเดินสลับนั่งนั่งเมื่อยก็ไปเดินเดินเมื่อยก็ไปนั่งแต่ความเพียรทางใจให้ทำอย่างนี้อยู่ตลอด
็ให้เรามากันปรารภความเพียรอย่างเนี้ยสม่ำเสมอนะอย่างน้อยวันละ3ครั้งเช้ากลางวันเย็นและเท่าที่เราระลึกได้ระลึกได้เมื่อไหร่ก็ให้พยายามทำอยู่ตลอดก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาทำบุญถวายทานถวายพระทหารแก่คณะสงฆ์รวมทั้งผู้ที่ได้ทัศนานุตริยะคือการเห็นสิ่งที่ประเสริฐและสวนานุตริยะการได้ฟังสิ่งที่ประเสริฐที่ช่องทางของพุทธวจนะเรียวในทุกๆสถานที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงผู้ที่ได้ปาริจริยานุตริยะคือการบำรุงที่ประเสริฐที่เดินทางมาที่วัดนาประพงรวมถึงผู้ที่ตั้งมาที่บัญชีของวัดนาประพงรวมถึงผู้ที่ได้มาประพฤติธรรมร่วมกันธรรมจริยายะได้มาประพฤติสม่ำเสมอสมจริยายะได้มาสร้างกุศลกุศลกริยายะได้มาทำบุญปุญญกริยายะก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยพวกเราได้รับอานิสงส์ตามที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงบัญญัติไว้แล้วทุกประการให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ